จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 เนมากองหน้าจากปารีสแซงต์แชร์แมงประกาศก้องหวังคว้าตำแหน่งแชมป์โลกกับบราซิลในศึกเวิลด์คัพครั้งนี้แม้ว่าเลียวเนลเมสซี่เพื่อร่วมสโมสรจะลงเล่นทัวร์นาเมนต์สั่งลากับทีมชาติอาร์เจนตินาก็ตามเมสซี่ตัดสินใจอย่างเป็นทางการไปแล้วบนฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาซึ่งจะเป็นครั้งที่5โดยที่ผ่านมาเจ้าตัวยังไม่สามารถพาทีมชาติอาร์เจนตินาประสบความสำเร็จในรายการนี้มาก่อนต่อกรณีดังกล่าวส่งผลให้เชื่อว่าหลายคนพากันเอาใจช่วยหวังให้ยอดกองหน้าประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการอำลาทีมชาติอย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ดีเนมาร์ได้สัมภาษณ์กับเดอะเทเลกราฟว่าแม้เมสซี่จะเป็นเพื่อนร่วมสโมสรกับเขาแต่ในฟุตบอลโลกบราซิลกับอาร์เจนตินาจำเป็นจะต้องชิงดีชิงเด่นกันผมแฮปปี้กับฟอร์มของผมในตอนนี้กับสโมสรผมรู้สึกว่าเตรียมตัวมาดีกองหน้าแซมบ้าวัย30เอ่ยหลังยิงประตูในซีซั่นนี้ให้กับแบร์แชร์ไปแล้ว13ประตูกับอีก11แอสซิสต์จาก19นัดในทุกรายการบางครั้งเราคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่เราจะเจอกันในรอบตัดเชือกหรือว่ารอบชิงชนะเลิศผมบอกกับเมสซี่ว่าผมจะเป็นแชมป์และผมจะเอาชนะเขาในอาชีพของผมประสบความสำเร็จโดยที่ผมไม่เคยจินตนาการมาก่อนหากผมต้องปิดฉากอาชีพในวันนี้ผมก็จะเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกฟุตบอลโลกคือฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมจะมีโอกาสอีกครั้งและผมหวังว่าจะคว้าแชมป์ได้มาริโซ โปเชตติโน่อดีตเทรนเนอร์ของปารีสแซงต์แชร์แมงระบายความในใจว่าตอนที่ทำงานที่ปาร์คเดอแปลงไม่มีความสุขเลยเพราะเวลาชนะเกมเครดิตอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวของแข้งดีกรีดังแต่ว่าเวลาบอลแพ้กลับโยนเป็นแค่ความผิดของเขาโปเชตติโน่โดนไล่ออกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะคุมห้องแต่งตัวไม่อยู่กระทั่งถูกแทนที่ด้วยคริสตอฟกัลติเย่ส่งผลปัจจุบันบอสอาร์เจนไตน์ยังคงเตะฝุ่นระหว่างว่างงานจึงตลอดให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสำนักล่าสุดเป็นสถานีวิทยุมาก้าซึ่งบอสอาร์เจนไตน์ก็เหลาที่ทำงานเก่าแบบไม่มีชิ้นดีว่าเห็นด้วยอย่างแรงว่าบรรยากาศการทำงานที่นั่นไม่ราบรื่นเท่าไหร่ทุกคนให้ความสำคัญต่อบทบาทเฮดโค้ชน้อยเกินไปเมื่อเราชนะมันกลายเป็นความยอดเยี่ยมของผู้เล่นรายบุคคลแต่พอบอลแพ้ความผิดทั้งหมดโค้ชก็รับไปปัญหาคือการปั้นทีมออกมาให้ออกแบบมาด้วยอุดมผู้เล่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมันเป็นความท้าทายที่ยากมากหากจะทำให้โบเดลนั้นประสบความสำเร็จด้วยหลายปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้ไหนจะทั้งนิสัยของแต่ละคนด้วยความเก่งกาจที่พวกเขามีทั้งหมดทั้งมวลเกิดได้แค่ที่ปารีสรูปแบบนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยเวลาปั้นเมื่อนักกีฬากลับจากโคปาอเมริกาจากศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปและบาดเจ็บเมืองใหม่วัฒนธรรมใหม่เรามารู้ตัวว่า9หรือ10ผู้เล่นที่แพ้แชร์มีดีกรีเป็นกัปตันทีมชาติของตัวเองโปเชตติโน่แม้จะได้ชื่อว่าถนัดวางรากฐานแต่ไม่เคยพิสูจน์ตัวเองในฐานะเทรนเนอร์ผู้พาทีมได้แชมป์สโมสรยุโรปหรือแชมป์ลีกใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือลาลิก้าสเปนเลกิปคาดการกรณีตัวแทนคาริเบเซมายกให้วินซามเบตเยแดเป็นเต็งหนึ่งกระนั้นมีชื่อขององโตนี่มาซายาวอยู่ในข่ายพิจารณาด้วยเบนเซม่ามีอาการบาดเจ็บระหว่างลงซ้อมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้เราเตะวัย34เข้ารับการตรวจร่างกายด้วยระบบ MRI ที่คลินิกในกาตาร์โดยสื่อได้น้ำหอมระบุว่าอาการที่ขาด้านซ้ายรุนแรงกว่าที่คาดไว้เพราะถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกส่งผลให้เบนเซม่าต้องถอนตัวจากทีมชาติไปในที่สุดสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสออกมายืนยันในเรื่องดังกล่าวเมื่อช่วงดึกวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเบนเซม่าต้องพัก3สัปดาห์และยังไม่มีการกำหนดตัวแทนที่ชัดเจนรอการตัดสินใจของเดชองอีกครั้งดังนั้นเลกิปเผยรายชื่อนักเตะที่อยู่ในข่ายพิจารณาออกมาซึ่งวิชามเป็นเยดแดถูกมองว่าเป็นนักเตะตัวเต่งที่จะได้โอกาสเสียบแทนเบนเซม่าเนื่องจากเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์แม้จะหลุดจากทีมชุดแรกก็ตามนอกจากนั้นยังมีชื่อขององโตนี่มาซายาวกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในการพิจารณาเกิดหอกไว้26ไม่มีชื่อในทีมชาติตั้งแต่ศึกเนชั่นลีกเมื่อเดือนตุลาปี2021ยังมีชื่อของมูซาดิยาบีแนวรุกของเลเวอร์คูเซ่น